ใช่ไหมครับคุณหนอกครับอ๋อได้ค่ะขออนุญาตนะฮะถ้าสมมติว่าเราซื้อเป็นหลงที่รถเยอะไหมคะโอ้โหเยอะมากนะคะเออคุณน้อยคะปลาบูนี่ค่ะใครรู้จักกันด้วยเหรอครับพลายผาปลาบูขายกระถางหมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะปลาบูเก่งไหมคะขายสินค้าอะไรเหรอครับนี่เปิดงานแค่3ชั่วโมงนี้นะคุณขายหมดแล้ว ขออนุญาตนะครับนี่คือคุณประบูนะครับเป็นเจ้าของสตูดิโอ I Love Pottery นะฮะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นามบัตรนะคะถ้าไปที่สตูดิโอจะได้ลด 30% ด้วยนะคะคือประบูขายกระถางเพ้นท์นะคะแล้วประบูเพ้นท์เป็นรูปหัวใจต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะก็เลยขายหมดเลยค่ะแสดงว่าคุณเนี่ยมีฝีมือดีเยี่ยมมากเลยนะ และแถมรู้จักหลักการตลาดอย่างนี้อื้อผมว่านะอย่างนี้ต้องรีบสนับสนุนละคุณพายจริงไหมจริงครับผมว่าเชิญทางด้านนู้นเลยดีกว่าครับท่านเดี๋ยวโทษครับไม่ทราบว่าคุณลงทะเบียน SME กับเราแล้วยังครับอ๋อยังเลยค่ะรออะไรอีกล่ะรีบจัดการด่วนเลยนะถ้าคุณคิดจะจัดตั้งโรงงานเนี่ยผมว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้รุ่งแน่นอนนะเดี๋ยวคุณพายติดต่อนัดคุยด่วนเลยนะอ๋อไม่เป็นหาครับท่านรองครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเนี่ยติดต่อกับคุณประบูเลยเราเชิญท่านดูดีกว่าคุณพลายคะติดต่อกับคุณพลายโดยตรงไม่ได้เหรอคะก็ประบูติดต่อกับคุณพลายตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่ต่อเนื่องนะคะจะติดต่อกับใครหรือจะยังไงมันก็ต่อเนื่องเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะครับคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะฮะเอาละเอาละไหนๆก็ติดต่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณก็สานงานต่อไปเลยร้านคุณประบูเนี่ยคุณสานงานต่อด้วยตนเองดีกว่านะได้ครับสินค้าที่ร้านเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่น่าสนใจขนาดนี้เนี่ยมีหวังขยายเป็นสินค้าส่งออกได้แน่นอนเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยคุณประบูรีบไปนัดคุณพายที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด่วนเลยนะผมสนับสนุนคุณนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองขอบคุณมากค่ะคุณพายด้วยความยินดีครับไม่เป็นไรประบูจะไปหานะคะอ๋อครับเชิญครับท่านรองเชิญครับอ๋อเชิญแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคุณให้ลูกน้องคุณเนี่ยเตรียมโบชัวออกมาเยอะๆเลยวันนี้นะผ่านไปแค่ครึ่งวันเท่านั้นโบชัวของเราหมดไปเกินครึ่งแล้วคนแน่นงานเลยแน่นเลยแล้วนี่น่าดีใจจริงเลยนี่จัดการให้นะเฮ้ยนั่งทำอะไรกันคะเนี่ยก็หลบคนนะสิคุณแก้วหลบใครฮะคุณเอกคืออย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงคนนึงชื่อปราบูเขาจะมาถามหาผมคุณบอกเขาไปเลยนะบอกว่าผมไม่สบายป่วยมากๆกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรให้ฝากเรื่องไว้กับคุณทั้งสองคนเข้าใจนะไปเดี๋ยวคือผู้หญิงคนนี้อันตรายไหมฮะคืออย่างนี้สำหรับผมเนี่ยอันตรายมากๆแต่สำหรับคุณสองคนก็ไม่มีอะไรหรอกนะไปละเดี๋ยวคือเขาจะทำอะไรเอกไหมฮะเขาไม่ทำอะไรคุณสองคนหรอกเขาจะมาติดต่อเรื่องลงทุนธุรกิจ SME เข้าใจนะแล้วทำไมเราต้องหลบเขาด้วยล่ะคะอู้ยคุณแก้วผมบอกยังไงคุณก็ทำตามนั้นก็แล้วกันนะเข้าใจนะค่ะไปละโทษนะคะทำอะไรอยู่คะคุณประพรนั่นเองจำได้แล้วค่ะประบูเองค่ะพี่แล้วพี่ทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะคะเจอแล้วหาปามตกหาช่วยกันหาใหญ่เลยหาไม่เจอเจอแล้วคุณพลายคะเรานัดวันกันเลยดีไหมคะคือนัดวันไหนดีคะคือเป็นสักอาทิตย์หน้าหรือไม่พรุ่งนี้หรือเย็นนี้เลยก็ได้นะคะเราจะได้ดินเนอร์กันไงคะเอ้ย
แหมประบุพูดเล่นนะคะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะสำหรับคุณพลายนะประบุว่างทุกวันเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลยเหรอฮะอุ๊ยตายอาทิตย์หน้าคงจะยังไม่ได้นะครับเพราะอาทิตย์หน้านี่ผมยุ่งมากเลยมีประชุมทุกวันเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ค่ะมีประชุมวันเดียวค่ะคือมีประชุมครับมีประชุมเดี๋ยวเช็คดูก่อนเลยว่ามีประชุมวันไหนบ้างนะฮะอุ๊ยตายสงสัยจะพังนี่นิ่งเลยนิ่งเลยอุ๊ยสงสัยตบเมื่อกี้พังเลยตารางสงสัยจะใช้ไม่ได้ซะแล้วคือไม่รู้ว่าวันไหนจะว่างบ้างงงหมดเลยคุณพลายไม่รู้เลยเหรอคะว่าคุณพลายจะว่างวันไหนพุธบ่ายพฤหัสเย็นศุกร์เช้าเฮ้ยไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับคือเนี่ยมันพังหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดนัดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นนัดซ้อนเปล่าๆครับผมว่าไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าผมมีทางออกแล้วครับมีอะไรให้คุยกับเอกคุยกับแก้วได้เลยนะครับทั้งสองคนนี้มีความรู้เรื่อง SME นี่ดีพอๆกับผมเลยนะครับคุยกับพวกเขาได้เลยอันว่าวันนี้ผมลาเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ค่ะระบุต้องติดต่อคุณพลายโดยตรงนะคะเป็นคำสั่งของท่านรองค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกครับติดต่อใครก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับผมว่าก็ติดต่อทางฝั่งนี้ก็คงไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้ค่ะเพราะว่าระบุต้องติดต่อคุณพลายเท่านั้นระบุเชื่อฟังผู้ใหญ่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นคุณประบุก็ทิ้งเบอร์ติดต่อกลับเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรทางเราก็จะติดต่อกลับไปหาคุณประบุเองนะครับโอเคแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้เบอร์สตูดิโออันนี้เบอร์มือถือนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่เบอร์บ้านเบอร์แฟกซ์เบอร์อีเมลแล้วก็เบอร์ MSN ค่ะเป็นให้แชทกันนะคะถ้าคุณพายว่างคุณพายก็แชทกับประบูได้นะคะคุณพายคะครับขอนำบัตรด้วยค่ะน้ำบัตรหมดแล้วน้ำบัตรหมดแล้วฮะเมื่อสักครู่นี้พอดีคนมางานเยอะแยะมากผมเลยแจกไปหมดเลยไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยค่ะกล่องก็ยังไม่เหลือเลยหมดเกลี้ยงเลยถ้าอย่างนั้นคุณพลายติดต่อมาเร็วๆนะคะถ้าคุณพลายไม่ติดต่อมาประบู่จะฟ้องท่านรองจริงๆด้วยครับไปแล้วนะคะครับครับสวัสดีครับเจ็ดหกก็ไหนว่าเธอเป็นผู้หญิงอันตรายไงฮะออกจะเก่งแถมน่ารักด้วยใช่น่ารักแต่ว่าคงจะรักไม่ลงละฮะไม่มีข้อความใหม่จ้ะสวัสดีค่ะฉันเองนี่ทำเสียงหวานทำไมเนี่ยฉันกำลังรอให้คุณพลายโทรมาหาอยู่จ้ะเนี่ยฉันกลุ้มใจมากเลยรู้ไหมนี่มันเกิน24ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยทำไมเขายังไม่โทรมาหาฉันอีกล่ะนี่ฉันน่ะได้ทำตามที่เธอบอกทุกอย่างแล้วนะฉันน่ะไปพูดคุยตกลงกับเขาดีๆแต่เขาก็ยืนยันนะว่าจะแต่งงานกับฉันน่ะบ้าชะมัดเลยหรือว่าเขาไม่ชอบฉันแล้วฉันชอบในนี่ไม่ลงหรอกท่านเธอว่าฉันจะโทรไปหาเขาก่อนหรือว่าจะรอให้เขาโทรมาหาฉันดีล่ะให้ฉันโทรหาในตัวซวยเนี่ยนะเธอหาว่าฉันเป็นตัวซวยของคุณพลายอย่างนั้นน่ะหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยนะนี่ฉันจะทำไงต่อไปดีล่ะนึกออกแล้วเช็คอีเมลดีกว่าเผื่อเขาจะเมลมาหาฉันเออโอเคเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าฉันอีเมลหาอีกทีแล้วกันนะแค่นี้นะจ้ะแล้วเจอกันนะมีแต่แมว
ขยะเข้า MSN ดีกว่าเผื่อจะมีใครแชทเข้ามาหาเราบ้าง